สวัสดีครับ EP นี้นะครับจะมาสอนการอ่านโน้ตขบเอ็ด1ชั้นนะครับหลังจากที่เราได้เรียนการอ่านโน้ตเบื้องต้นไปแล้วเนาะก็จะเป็นพวกตัวดำตัวขาวและเครื่องหมายหยุดเครื่องหมายย้อนอะไรต่างๆแบบที่จะพบเห็นได้ทั่วไปนะครับก็จะมาต่อกันในเรื่องขบเอ็ด1ชั้นนะครับขบเอ็ด1ชั้นเนี่ยจะเป็นการแบ่งย่อยจังหวะนะครับจาก1 2 3 4อาจจะแบ่งเป็น1และ2และ3และ4นะครับทำให้มันมี8ตัวหรือ16ตัว12ตัวใน1ห้องอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวดำนะครับ1 2 3 4เราเคาะ1 2 3 4ตามเสียงที่ได้ยินเลยใช่ไหมฮะ2 3 4โอเคแต่ถ้าขบเอ็ด1ชั้นเราจะแบ่งเป็น1และ2และ3และ4นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะครับถ้าเป็นขบเอ็ด1ชั้นก็จะเป็นแบบนี้จากเดิมคือ1 2 34ก็จะมีจังหวะ1และ2และ3และ4ย่อยเข้ามานะครับผมก็ทำให้ห้องหนึ่งเนี่ยมีสามารถมีโน้ตได้ทั้งหมด8ตัวนะครับจากเดิมที่มีตัวดำแค่4ตัวนะถ้าเป็นขบเอ็ด1ชั้นก็จะมีได้8ตัวนะครับผมมาลองดูกันนะครับกับเพลงนี้นะครับเป็นเพลง Lavender Blue นะครับผมลองดูครับห้องแรกโน้ตโดนิ้วที่1มือขวานะครับผมเพลงนี้อยู่ในทามซิเนเจอร์3 4นะครับผมแปลว่าห้องหนึ่งมี3จังหวะนะครับห้องแรกโน้ตโดต่อไป G G 2ตัวเลยนะครับC G G ต่อไปกดพร้อมกันนะครับห้องที่2โอเคมาถึงตรงนี้แล้วครับที่มันจะเป็นขบเอ็ด1ชั้นเนาะขบเอ็ด1ชั้นก็จะมีโน้ตที่มันติดกันแล้วก็มีขีดเชื่อมกันด้านบนนะครับผมให้เราเล่นยังไงหลังจากที่เราเล่นตัวแรกห้องที่2แล้วนะครับผมมันก็จะเหลืออีก2จังหวะถูกไหมฮะเพราะเราเล่นตัวดำไปแล้วนะครับห้องหนึ่งมี3จังหวะเราเล่นตัวดำไปแล้ว1ตัวก็เท่ากับว่าเหลืออีก2จังหวะนะครับผมตรงนี้ก็ให้แบ่งจังหวะย่อยนะครับเป็น2และ3และนะครับผมขบเอ็ด1ชั้นก็จะมี2และ3และ1นะครับผมมันก็จะมีจังหวะและเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับลองทวนดูทั้ง2ห้องนะครับ2 3 1 2และ3และ1นะครับโอเคครับไปห้องต่อไปนะครับห้องที่3นะครับคล้ายๆห้องแรกเลยโน้ต C ต่อไปก็จะเป็นโน้ต A ที่นิ้ว5นะครับ2ตัวห้องที่4ก็จะกดพร้อมกันนะเป็นตัวขาวปลาจุดนะครับผมมีทั้งหมด3จังหวะนะครับต่อไปห้องที่4นะครับหรือว่าบรรทัดที่2แล้วนะห้องที่4แล้วนะโดซ่อนๆเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยโอเคที่แตกต่างก็คือห้องที่7แล้วก็8นะครับผมจะเป็นโน้ต F E D C C 3จังหวะนะครับผมลองไปดูนะครับ2บรรทัดนี้มีความคล้ายกันอยู่นะครับลองเดี๋ยวลองเล่นไป2บรรทัดเลยนะครับโอเคครับลองมาเล่นกันดูนะครับผมนับ1 2 3ไปนะครับ1 2 3โอเคดีครับผมต่อไปนะครับบรรทัดล่างสุดเลยนะครับผมบรรทัดที่3นะครับหยุด1จังหวะนะครับแล้วก็เล่นโน้ตนะครับในจังหวะ2และ3และ1นะครับห้องนี้มี3จังหวะเนาะก็จะเป็นงี้หยุด2และ3และ1นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็หยุดไปเลยหยุดยาวๆจนมาถึง3ตัวสุดท้ายก็จะเป็นโน้ตCE นะครับตัวดำ2ตัวตัวขาวประจุด1ตัวนะครับผมโอเคลองเล่นบรรทัดสุดท้ายดูนะครับ1 2 3หยุด2และ3และ1 2 3 1
2 3โอเคพอนะครับผมอันนี้เครื่องหมายที่อยู่บนหัวของโน้ตตัวสุดท้ายนะครับที่จะเป็นเหมือนรูปลูกตาเนี่ยก็จะแปลว่าเล่นยาวไปเลยนะครับไม่ต้องสนค่าโน้ตนะครับเล่นยาวไปเลย1 2ไปประมาณนี้นะครับเรื่องโน้ตจริงๆมันจะมีการย้อนและการดังขึ้นเบาลงอะไรพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บตอนท้ายสุดนะครับมาดูมือซ้ายกันก่อนนะครับผมนะครับมือซ้ายห้องแรกก็จะเป็นโดมิซอนเลยนะครับผมด้วยนิ้ว531นะครับผมวิธีการเล่นก็คือกดตัวดำเลย1 2 3 1 2 3นะครับผมห้องที่3นะครับผมก็จะเป็นนะโดฟาลานะครับกดเหมือนกับห้องแรกกับห้อง2เลย1 2 3โอเคห้องที่4นะครับผมก็จะเป็นการกดแยกกันนะก็คือเราเล่นนิ้วก้อยมาก่อนโอเคอ่ะลองทวนบรรทัดแรกดูนะครับผม1 2ไป2 3 1 2 3เป็นตัว2 3แยกกันโอเคครับผมต่อมานะครับผมก็คือบรรทัดที่2เนาะหรือว่าห้องที่5นั่นเองก็กดเหมือนกับห้องที่1ห้องที่2นะครับห้องที่5กับ6เหมือนกับห้องที่1กับ2ทุกอย่างเลยนะครับผมก็คือการกด1 2 3 1 2 3นะครับผมต่อไปนะครับจากเดิมที่มือเราอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูที่ห้องที่7นะครับผมมือเราอยู่ตรงนี้เราจะต้องย้ายนิ้วนิดนึงนะครับให้เอานิ้วโป้งไปที่ตัวลานะครับผมหรือว่าตัว A เนี่ยจะแยกนิ้วออกจากเดิมนะครับผมเดโน้ตมีโน้ตอะไรบ้างโดลาโดซอนโดฟาโดมีนะครับจะมีโดทุกตัวเลยส่วนนี้ก็คือจะถอยลงมานะครับผมเนาะลองเล่นดูอันนี้เป็นจังหวะที่1แล้วนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นโน้ตซอนฟามิเรโด G F E D C นะครับผม C ห้อยไปอีกบรรทัดนึงแล้วนะวิธีการเล่นก็จะเป็น2และ3และ1นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะ2และ3และ1นะครับผมโอเคลองดูบรรทัดที่2นะครับผม1 2ไป1 2 3 1 2 3แยกนิ้วไปเลย2และ3และ1นะครับผมโอเคมาดูบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คือ C ที่เราเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็อีกทีหนึ่ง2และ3และ1ก็จะเป็นนั้นจบนะนะครับบรรทัดที่3นะครับห้องที่2นะครับก็จะเล่นคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยหยุด2และ3และ1แล้วก็ต่อด้วยโดซอนโดซอน3ตัว1 2 3นะครับผมโอเคเรามาลองเล่นบรรทัดที่3ดูนะครับผม1 2ไป2 3หยุด
คสตรงนี้ก็จะยาวไปเรื่อยๆแล้วแต่เลยนะครับผมโอเคครับเบื้องต้นเราจะมาเล่นทั้ง2มือพร้อมกันดูก่อนนะครับผมโดยที่ยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายหรือว่าย้อนอะไรตรงไหนเลยนะครับผมมาลองดูนะครับเอาให้โน้ตถูกนิ้วถูกเฉยๆก่อนพร้อมนะครับผม2มือนะครับ1 2ป้ายถ้าเล่นไม่ถูกก็ลองย้อนดูนะครับซ้อมดูนะครับผมมันจะยากนิดนึงมันจะมีสลับซ้ายขวาหรือว่าซ้ายมาขวาค้างซ้ายค้างขวาเดินอะไรมันจะประมาณนี้นะครับสลับกันนะครับผมเรามาดูเครื่องหมายทีละตัวเลยนะครับผมก็ข้างบนนะครับก็เป็นคำศัพท์ที่เขียนว่า moderately fast ก็แปลว่าให้เล่นค่อนข้างเร็วนะครับผมก็ต่อมานะครับก็จะเจอเครื่องหมาย MF เลยที่ห้องแรกนะครับก็แปลว่าความดังประมาณปานกลางนะครับผมไม่ดังไม่เบาจนเกินไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายพวกสเลอร์เลกาโต้นะครับก็คือเสียงไม่ขาดเนาะจาก EP ที่แล้วเคยบอกไว้อยู่นะครับผมจนมาถึงบรรทัดที่2ห้องสุดท้ายนะครับผมก็จะมีเครื่องหมายเป็นขีดเข้มๆแล้วมีจุดๆ2จุดเนี่ยจะแปลว่าย้อนกลับไปที่ตอนต้นนะครับผมขีดเข้มๆและจุด2จุดที่บรรทัดที่2ห้องสุดท้ายนะครับก็แปลว่าย้อนกลับตอนต้นนะครับโอเคครับสมมุติว่าผมเล่นบรรทัดที่2นะครับผมย้อนต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมพอจบบรรทัดที่2ก็ย้อนต้นก่อน1รอบนะครับผมพอย้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราก็เล่นผ่านไปได้เลยนะครับไม่ต้องย้อนอีกแล้วนะครับลงมาจนถึงบรรทัดที่3จะมีเครื่องหมายเหมือนกับวงเล็บปิดแหลมๆนะครับผมที่อยู่ตรงกลางระหว่างกุญแจซอนและฟานะครับแปลว่ามันค่อยๆฟีบลงถูกไหมก็แปลว่าค่อยๆเบาลงนั่นแหละนะครับผมจากเดิมที่เราอยู่ในความดังระดับปานกลางเนาะที่เขาเซตไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ค่อยๆเบาลงไปจนถึงตัว P นะครับผมเขาจะเขียนไว้อยู่หัวลูกศรปลายแหลมชิมไปที่ตัว P นะครับผมก็จะจากปานกลางก็ค่อยๆลงไปเป็นเบานะครับผมก็ลองเฉลี่ยน้ำหนักดูนะครับแล้วก็จะมีตรงตัว P ด้านล่างก็จะมีเครื่องหมาย sustain เนาะจำได้ไหมฮะที่เป็นขีดยาวๆด้านล่างสุดเลยของกุญแจฟ้าก็แปลว่าให้เหยียบด้วยนะครับเหยียบเท้าด้านขวานะครับนะครับผมโอเคต่อจากตัว P ก็จะมีคำว่า retardando นะครับผมก็จะแปลว่าช้าลงนะครับผมช้าลงในที่นี้ก็คือเฉลี่ยเอาเลยนะครับผมก็อาจจะประมาณนี้โอเคตัวสุดท้ายก็คือยาวได้เลยนะครับผมตัวสุดท้ายก็คือเครื่องหมายโฟร์มาต้านะครับที่มีเป็นเหมือนรูปตาเนี่ยก็แปลว่ายาวหรือว่าถ้าเล่นหลายๆคนนะครับสมมุติว่าเล่นกันเป็นแบนด์วงใหญ่ๆเลยก็จะรอจนกว่าจะมีสัญญาณให้เริ่มห้องต่อไปท่อนต่อไปนะครับผมหรือว่าถ้าเล่นคนเดียวก็คือหยุดสักพักนึงก็ได้อะไรงี้แล้วแต่นะครับผมหยุดสักพักนึงแล้วไปต่อหรือว่าถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบท้ายจบเพลงพอดีอย่างงี้ก็คือแล้วแต่เราเลยนะครับผมทีนี้ให้ลองเล่นทั้งหมดดูอีกรอบนะครับซ้ายและขวาโดยที่เราทำเครื่องหมายให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับผมโอเคฮะลองดูมา1 2ป้ายปานกลางYeah. Mm-hmm.
ค่อยๆเบาลงช้าลงตามใจเรานะครับผมค้างไว้จนกว่าเราจะพอใจเลยนะครับผมโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเพลง Lavender Blue นะครับผมก็จะเป็นเพลงสั้นๆที่มีโน้ตขบเอ็ด1ชั้นมาให้ลองเล่นนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะ2และ3และ1 2และ3แค่จะเพิ่มตัวแหละนะครับระหว่างตัวที่2และ3อะไรพวกนี้นะครับผมก็ลองเอาไปฝึกเล่นดูนะครับเพราะว่ามันจะยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็ให้ลองเล่นตั้งแต่ช้าๆก่อนทีละมือนะครับค่อยๆไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละบรรทัดนะครับผมยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายก่อนก็ได้ครับเอาให้คล่องก่อนนะครับผมคล่องเป็นมือแล้วค่อยรวมกันก็ได้นะครับผมแล้วค่อยมาเก็บเครื่องหมายที่หลังก็ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ